ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มอง750 Index Futureก็ยังน่าจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นจากในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับการคว่ำบาตรในส่วนของอิหร่านเองจากโครงการทดลองนิวเคลียร์นะคะก็อาจจะส่งผลให้ยังเป็นแรงหนุนต่อตัว750แล้วก็750 Index Futureอยู่บางส่วนขณะที่ล่าสุดในส่วนของ S&P ที่ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับเสถียรภาพก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาในวันนี้แต่ถ้ามองในเรื่องของปัญหานี้ในยุโรปเองที่ในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังสร้างความวิตกกังวลต่อนักลงทุนแล้วก็มีความกังวลว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยอาจจะย่ำแย่ลงโดยทั้งนี้ถ้ามองจากในส่วนของอัตราผลตอบแทนของตัวเงินคลังสเปนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ14ปีจากการประมูลล่าสุดแล้วก็ส่งผลให้ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนอิตาลีแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเศสในตลาดรองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็ยิ่งทำให้นักทุนเนี่ยก็ยังมีความกังวลต่อปัญหาดังกล่าวอยู่ถึงแม้ว่าในส่วนของ IMF เนี่ยออกมามีข่าวออกมาว่าน่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของประเทศที่มีความเสี่ยงจากวิกฤตนี้ในครั้งนี้โดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของตัว S&P 500ถึงแม้ว่าอาจจะมีรีบาวด์ได้บ้างต่อเนื่องจากเมื่อวานแต่ว่ากรอบการรีบาวด์ยังค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่โดยทั้งนี้มองในส่วนของการดีดตัวขึ้นยังไม่น่าจะผ่านระดับ680จุดแนะนำให้รอเปิดสถานะช็อตแล้วก็ทำกำไรเมื่ออ่อนตัวลงมาอีกครั้งทดสอบระดับแนวรับที่660จุดแล้วก็650จุดตามลำดับแต่ทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่ากลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ680จุดได้โดยมองในส่วนของตัว Safety วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ693ถึง700จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ675ถึง666จุดส่วน S50Z11มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ680ถึง690จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ660ถึง655จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ในส่วนของ KTB Z11จากที่เมื่อวานราคามีการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกอีกครั้งแล้วก็ยังไม่หลุดระดับ14บาทแต่อย่างไรก็ตามยังปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นโดยมีในส่วนของเครื่องมือ MACD และ Modified Stochastic ที่ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องเป็นแรงกดดันแนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตอาจจะทยอยทำกำไรใกล้ระดับ14บาทแล้วก็สถานะใหม่อาจจะรอเปิดช็อตในจังหวะรีบาวด์แต่ว่าไม่ผ่านระดับ 14.80 บาทส่วน TDA Z11 เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นต่อพร้อมกับเทคนิคที่ยังดูดีถึงแม้